ตอนที่4ลินินแวะมาหาเทวีที่บ้านในเชียงใหม่สิโรได้เจอตัวเธอเป็นถึงกับตะลึงในความสวยหลงรักผู้หญิงคนนี้เต็มๆเทวีแปลกใจว่าเธอมาทำอะไรถึงที่นี่นอกจากจะมาบอกลาไปถ่ายโฆษณาชิ้นใหม่ให้เสียบรรทุนที่เมืองนอกและจะหาอะไรเรียนที่นั่นลินินมีเรื่องจะคุยกับเทวีเป็นการส่วนตัวอีกด้วยและพาไปที่บ้านสวยกลางเมืองเชียงใหม่ของพ่อเลี้ยงอำนาจช่างว่องไวจริงๆนะลินินเทวีมองไปรอบๆบ้านที่ใหญ่โตราวกับคฤหาสน์อย่างตื่นเต้นเธอยืนยันว่าเขาเป็นแค่เพื่อนเทวีน่าจะเข้าใจว่าคนอย่างเราต้องการเป็นที่ยอมรับของใครๆให้มากที่สุดใครยอมรับเธอไม่ดูถูกกันเธอก็ยินดีที่จะคบหากับคนคนนั้นและบอกเทวีว่าอยากได้ที่อยู่คู่มั่นของสิโรธที่เมืองนอกอ้างว่าอยากรู้จักวานเทวีขอจากสิโรธให้ด้วยแต่อย่าบอกเขาว่าตนขอระหว่างนั้นแมนเข้ามารายงานริ้นนินว่าพ่อเลี้ยงอำนาจมารับแล้วเธอขอบใจแมนมากฝากส่งน้าเทวีกลับบ้านให้ด้วยพ่อเลี้ยงอำนาจชวนริ้นนินมาดูที่ดินผืนสวยเชิงดอยที่เพื่อนของเขาตกลงใจจะแบ่งขายให้พอเห็นเพื่อนคนที่ว่าคือธินภัทรซึ่งพาปรางทิพย์คู่มั่นมาชี้จุดที่จะขายที่ดินให้เธอถึงกับหน้าตึงตั้งแต่ได้เจอรินินสิโรธเพ้อไม่หยุดถึงความสวยของเธอบอกกับแม่ว่าเธอคือผู้หญิงในสเปคของเขาเทวีต้องปรามให้เขาเลิกพูดเพ้อเจ้อรินินมีทางเหลียวมองเขาผู้หญิงหัวสูงแบบนั้นรักแต่ตนเองไม่เคยรักใครแล้วสั่งให้เขาเอาที่อยู่ของอรนุชที่เมืองนอกมาให้ห้ามถามว่าท่านอยากได้ไปทำไมงานถ่ายโฆษณาตัวใหม่ของรินินที่ลอนดอนสำเร็จด้วยดีเสียบรรทูลชวนเธอไปฉลองปิดกล้องกัน2-2ที่ร้านเดิมซึ่งเขาจองไว้แผนเลี้ยงฉลองของเขาต้องเป็นหมันเมื่อมีคนโทรมาแจ้งว่าภรรยาของเขาตายเสียบรรทูลต้องรีบกลับเมืองไทยส่วนร้านอาหารที่จองไว้ถ้ารินินจะไปกินก็ได้เขาไม่ยกเลิกบังเอิญอย่างเหลือเชื่อธินภัทรนัดเจอเพื่อนร้านเดียวกับที่เสียบรรทุนจองไว้ลินินมาถึงร้านพร้อมกับเขาต่างเมินหน้าหนีเหมือนไม่รู้จักกันระหว่างนั้นพ่อเลี้ยงอำนาจเดินเข้ามาเจอทั้งคู่ก็ร้องทักแล้วบอกเธอว่าเขามาตามสัญญาที่ให้ไว้ธินภัทรรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินขอตัวไปหาเพื่อนแล้วเดินแยกไปคุณบรรทุนแกรีบกลับแกโทรบอกผมให้มากินดินเนอร์กับลินินฝากดูแลลินินด้วยพูดจบพ่อเลี้ยงพาลินินไปนั่งโต๊ะที่จองไว้หลังกินอาหารเสร็จอยู่ๆพ่อเลี้ยงอำนาจคุกเข่าลงตรงหน้าขอให้เธอมั่นกับเขาทีแรกลินินจะปฏิเสธแต่พอธินภัทรเดินเข้ามาแสดงความยินดีเธอก็เลยรับมั่นประชดแล้วยื่นมือไปให้พ่อเลี้ยงสวมแหวนเพชรเม็ดเป้งที่นิ้วนางข้างซ้ายธินภัทรถามว่าจะแต่งกันเมื่อไหร่ที่สถานทูตก็จดทะเบียนได้ลินินว่ายังไงครับผมอยากจดทะเบียนให้เร็วที่สุดจริงครับเป็นใครก็อยากทำอย่างนี้ธินภัทรว่าแล้วมองลินินด้วยสายตาดูแคลนเธอประชดเขาอีกครั้งเชิญเขาไปเป็นพยานการจดทะเบียนสมรสของเธอกับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอำนาจพาลินินมาที่สถานทูตไทยวันรุ่งขึ้นเพื่อจดทะเบียนสมรสโดยมีธินภัทรเป็นพยานไม่มีการเลี้ยงฉลองสมรสและไม่มีการส่งตัวเข้าหอเพราะพ่อเลี้ยงต้องรีบกลับเมืองไทยและจะจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่ที่เมืองไทยตอนที่ลินินเรียนจบกลับไปจากนั้นทั้ง3คนนั่งแท็กซี่ไปสนามบินส่งพ่อเลี้ยงขึ้นเครื่องเสร็จธินภัทรกับลินินนั่งแท็กซี่กลับมาด้วยกันโดยไม่มองหน้าไม่พูดกันแม้แต่คำเดียวเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเครื่องบินที่พ่อเลี้ยงอำนาจนั่งกลับเมืองไทยตกหลังจากได้รับแจ้งข่าวร้ายลินินหน้าซีดมือสั่นจะเป็นลมไม่เข้าใจทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับตนเองทำไมทุกคนต้องตายเพราะเธอธินภัทรสงสารเธอจับใจทำใจแข็งต่อไปไม่ไหวดึงเธอมาโอบกอดไว้เธอซบหน้ากับเขาร้องไห้โฮความสุขใจที่มีธินภัทรคอยกอดปลอบใจมีได้แค่ครู่เดียวเขาเปลี่ยนเป็นนายเย็นชาปากร้ายเช่นเดิมเมื่อเสียบรรทุนโทรมายืนยันกับรินินว่าไม่มีผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เขารอจนเธอวางสายก็แดกดันไม่ยั้ง
คงเป็นคุณบรรทูผู้แสนดีคนอื่นๆมาเร็วไปเร็วกันหมดยกเว้นรายนี้ทำท่าจะอยู่ยาวที่ตัวสั่นมือสั่นหน้าซีดตกใจกลัวจริงๆหรือคิดว่าแต่งงานแล้วยังไม่ทันได้อิ่มเอมเปรมสุขเต็มที่เลยเอ๊ะหรือกลัวจะไม่ได้มรดกเธอมองเขาไม่เข้าใจทำไมเขาถึงใจร้ายกับเธอขนาดนี้ข่าวการตายของพ่อเลี้ยงอำนาจแบบกระทันหันทำให้พนักงานในบริษัทของเขาตกใจแทบช็อกแต่ที่ทำให้ช็อกยิ่งกว่าเมื่อรู้จักแมนว่าพ่อเลี้ยงจดทะเบียนสมรสกับรินินแถมยังส่งรูปมายืนยันอีกด้วยทั้งที่ก่อนหน้าเพียงไม่กี่วันเขาเพิ่งถอนมั่นกับไฮโซสาวลูกนายพลธนเดชทินภัทรยังคงพูดจากระทบกระแทกแดกดันรินินตลอดทางที่นั่งรถแท็กซี่มาด้วยกันกระทั่งถึงหน้าที่พักเธอหมดความอดทนตบหน้าหันด่าซ้ำว่าหยาบคายใจต่ำและเดินหนีเข้าที่พักฝ่ายธัญญาถึงกับปริแตกเมื่อรู้ข่าวร้ายพ่อลิงอำนาจตายในเหตุเครื่องบินตกทิ้งมรดกพันล้านบาทให้กับรินินที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสด้วยกันแต่เพียงผู้เดียวเพราะเขาไม่มีญาติที่ไหนเธอโวยวายว่าเงินพันล้านนั้นต้องตกเป็นของเธอไม่ใช่ของรินินถ้ามันไม่แย่งเขาไปจากเธอและประกาศกล้าวจะจองล้างจองผ่านนางนั่นไปจนตายเทวีกับซิโร่ตาโตตื่นเต้นเมื่อรู้ข่าวรินินได้มรดกพันล้านบาทโดยเฉพาะซิโร่ดีใจจนเนื้อเต้นเพราะนั่นเท่ากับเธอรวยพอๆกับแม่เลี้ยงละม่อมพยายามกล่อมแม่ยอมให้เขาเปลี่ยนเป้าหมายจากแต่งงานกับอรนุชไปเป็นรินินแทนเทวีไม่คิดว่ารินินจะสนใจเขานอกจากเขาจะทำตัวให้ฉลาดกว่าเธอแม่ฉลาดไม่น้อยกว่าเธอถ้าแม่ผลักดันผมมันก็มีหวังนะครับแม่แม่เก่งแม่ฉลาดที่สุดสิโรจอ้อนสุดฤทธิ์จนทำให้เทวีเริ่มคล้อยตามลินินยังมึนๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียบรรทูลโทรมาหาเธอก็เลยไม่รับสายปล่อยให้สายเรียกเข้าดังอยู่อย่างนั้นจนสายตัดเป็นเองสักพักแม็กโทรหาเธอตัดสินใจรับสายหวังจะขอคำปรึกษาจากเขาแม็กแจ้งว่าพนักงานที่บริษัทของพ่อเลี้ยงรู้กันทั่วแล้วว่าพ่อเลี้ยงกับลินินแต่งงานกันเมื่อเช้าที่เมืองนอกเพราะท่านโทรบอกแมนให้จัดบ้านรอรับเจ้าสาวลินินยังตั้งหลักไม่ทันไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปดีเขาแนะให้เตรียมตัวกลับมารับมรดกมาเป็นเจ้าภาพงานศพสามีและมาเป็นบอสใหญ่ของที่นี่ลินินวานเขาช่วยจัดการทุกอย่างที่เมืองไทยแทนเธอด้วยและให้บอกที่แล้วกันว่าเธอต้องทำอะไรบ้างได้เลยครับบอสแม็กรับคำเสร็จวางสายลินินอยู่เพียงลำพังอดนึกถึงทินภัทรไม่ได้ไม่รู้ว่าตนเองไปทำอะไรให้เขาถึงได้ชิงชังเธอขนาดนี้ฝ่ายทินภัทรเร่งทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จในวัน2วันนี้เพราะต้องกลับเมืองไทยไปงานศพพ่อเลี้ยงอำนาจโดยจะทิ้งให้อรนุชอยู่เรียนที่นี่คนเดียวไปก่อนเธอบอกพี่ชายว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธออยู่คนเดียวได้ขณะที่ทินภัทรเตรียมตัวกลับเมืองไทยเสียบรรทุนติดต่อลินินไม่ได้จึงแวะไปที่บริษัทของพ่อเลี้ยงอำนาจเพื่อสอบถามข่าวคราวของเธอเมื่อรู้กำหนดการว่าเธอจะกลับเมืองไทยเพื่อจัดงานศพให้สามีเขาวางแผนจะเดินทางไปรับเธอที่โน่นโดยไม่สนใจว่าตนเองเพิ่งเผาศพภรรยาเสร็จหมาดๆซิโร่เจ้าเล่อ้อนแม่ให้ส่งเขาไปหาอรนุชที่เมืองนอกเนื่องจากรู้ว่าทินภัทรจะกลับมาเมืองไทยเทวีไม่ขัดข้องให้เขาเดินเรื่องขอวีซ่าเองเลยสิโรจอ้อนแม่อีกจะขอเบอร์ติดต่อรินินจากท่านเทวีมองเหล่ตกลงเขาจะไปหาใครกันแน่อรนุชหรือลินินเขาจะไปหาทั้งสองคนเทวีอดหวั่นใจแทนลูกชายไม่ได้ลินินชอบปั่นหัวผู้ชายเล่นกลัวลูกจะตกเป็นเหยื่อของเธออีกคนเสียบรรทุนไม่รอช้าเดินทางไปหาลินินที่เมืองนอกพร้อมดอกไม้ช่อสวยเพื่อให้เธอรู้สึกสดชื่นระหว่างเดินมาตามทางในสวนสาธารณะเสียบรรทุนบอกกับเธอว่าตอนนี้ตนเองโสดแล้วชวนเธอมาคบหากันแล้วคว้ามือเธอมาจับไม่ห่างกันนักทินภัทรในสภาพสวมหมวกใส่แมสปั่นจักรยานจะเอาวิทยานิพนธ์ไปส่งอาจารย์เห็นทั้งคู่เดินจูมือกันก็ของขึ้นคิดว่าเธอกำลังจะหาปีกหงมาแซมปีกอีกาของตนเองอีกครั้งเขาปั่นจักรยานผ่ากลางทั้งคู่รีบผลักออกจากกันช่อดอกไม้ในมือลินินกระเด็นไปอยู่บนจักรยานทินภัทรหยิบดอกไม้โยนข้ามหัวกลับไปด้านหลังเสียบรรทุนรีบวิ่งมาเก็บพรางชูกำปั้นไล่หลังเขาหันกลับมามองลินินจำเขาได้ก็ตะโกนด่าลั่นว่าบ้าเขาด่าเธอกลับว่าตีนตุ๊กแกแล้วปั่นจักรยานต่อไปอย่างหัวเสีย
สายวันถัดมาลินินกับเสี่ยบรรทุนลากกระเป๋าเดินทางมาเจอกับธินภัทรที่สนามบินฮิสโตรเพื่อกลับเมืองไทยเช่นกันเธออยากอยู่กับธินภัทรตามลำพังจึงออกอุบายให้เสี่ยบรรทุนไปหาน้ำให้ดื่มแล้วแกล้งเดินหนีธินภัทรลากกระเป๋าเดินทาง3ใบตามเธอพอพ้นสายตาของเสี่ยบรรทุนลินินทำทียืมมือถือของธินภัทรอ้างว่าของตนเองแบตหมดจะโทรหาเสี่ยครั้นเขาส่งมือถือให้เธอคว้ามันเดินห่างออกมาเล็กน้อยแล้วกดโทรออกไปที่มือถือตนเองเพื่อให้เบอร์ของเขาไปขึ้นที่มือถือของเธอวางสายและเอามาคืนเจ้าของยืมมือถือจะแอบเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมธินภัทรมองอย่างรู้ทันลินินแกล้งโวยวายกรบเกลื่อนตีค่าตนเองสูงไปมะจากนั้นลากกระเป๋าเดินทางของตนเองกับของเสียเดินเลี่ยงออกมาแล้วหยิบมือถือของตนเองขึ้นมาดูเบอร์ของธินภัทรที่เธอเพิ่งโทรเข้ามาเมื่อครู่บันทึกชื่อไว้นายปั้นปึงพอเห็นธินภัทรเดินมาหารีบเก็บมือถือผ่านไปสักพักเสียบรรทุนตามมาสมทบทั้ง3คนจึงลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปด้านในงานศพพ่อลิงอำนาจจัดขึ้นในเย็นวันถัดมาหลังลินินกลับจากเมืองนอกแม็กเป็นพ่องานใหญ่คอยดูแลทุกอย่างแทนเธอแขกเรือมากันคับข้างรวมทั้งธเนศธัญญาดารณีและพัชชาธินภัทรก็มางานนี้ด้วยสามสาวตัวแสบไม่ได้มางานศพเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้ตายแต่มาฉีกหน้าลินินไม่ใช่แค่ในงานศพแต่หวังให้ออกสื่ออีกด้วยโดยก่อนหน้ามาวัดธัญญาปลอมเป็นตัวแทนบริษัทพ่อลิงอำนาจเอาซองใส่บัตรสนเทศที่เขียนให้ร้ายป้ายสีลินินปึกใหญ่ไปให้พนักงานร้านเบเกอรี่ของโรงแรม SS Mountain View ที่ทำอาหารกล่องสำหรับแจกให้แขกในงานศพพ่อเลี้ยงย้ำให้เอาซองใส่กล่องอาหารทุกกล่องที่ต้องแจกวันนี้ด้วยความช่วยเหลืออย่างลับๆของธินภัทรทำให้พงเจ้าของโรงแรม SS Mountain View พาพนักงานชี้ตัวธัญญาในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคนชั่วถูกฉีกหน้ากากแถมยังถูกลินินตบออกสื่อไม่เว้นแม้ในโลกโซเชียลธัญญาจะตบสู้แต่ธเนศมาฉุดตัวลูกสาวไว้สั่งให้กลับบ้านแล้วขอโทษลินินสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นขอโทษมันทำไมเข้าข้างมันทำไมยอมให้มันตบธัญญาฟรีๆไม่ได้นะคะคุณพ่อธัญญาโวยวายนักข่าวถ่ายคลิปกันสนุกสนานธเนศหมดความอดทนลากตัวลูกสาวกลับลินินเหนื่อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นวานแม็กส่งแขกให้ด้วยเธอจะกลับบ้านเสียบรรทุนอาสาไปส่งบ้านให้เธอขอบคุณเขามากแต่เธออยากอยู่คนเดียวแล้วเดินออกไปกับแมนที่ลานจอดรถของวัดธินภัทรขอบคุณพงมากที่พาพนักงานมาช่วยไว้ทันพงออกตัวว่าตนต่างหากที่ต้องขอบใจเขาไม่อย่างนั้นชื่อเสียงของโรงแรมคงเสียหายตนคงต้องไปขอโทษลินินในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ตนไม่รู้จักเธอถ้าเขารู้จักช่วยแนะนำเธอด้วยเขาเหลือบเห็นลินินเดินมากับแมนชี้บอกพงว่าเธอมาโน่นแล้วพงมองตามมือเขาแล้วหันมองอีกทีธินภัทรหายตัวไปแล้วพงไม่ได้สนใจอะไรเขาอีกเดินเข้าไปหาลินินสวัสดีครับผมพงหุ้นส่วน SS Mountain View ครับผมขอโทษคุณลินินอย่างที่สุดสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะที่พาพนักงานมาชี้ตัวคนทำเรื่องบ้าๆนี่พงตั้งใจจะไล่พนักงานคนนั้นออกเธอไม่เห็นด้วยนั่นเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปพนักงานคนนั้นเป็นแค่เหยื่อพงชื่นชมเธอที่น้ำใจงามลินินเหนื่อยมาทั้งวันขอตัวกลับไปพักผ่อนและเปิดประตูรถขึ้นไปจะนั่งธินภัทรในคราบชายสวมหน้ากากตามมาแกล้งอีกแถมด่าว่าเธอให้เจ็บช้ำน้ำใจก่อนจะหนีไปในเวลาต่อมาธินภัทรกลับถึงบ้านด้วยอารมณ์ขุ่นมัวเนื่องจากมีแต่คนหลงเสน่ห์ลินินทันเข้ามาเห็นขวัญมีบัตรสนเทศจากงานศพพร้อมกับเมาแตกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่กับรังทิฟังก็เลยพรานเล่นงานเธอยกใหญ่สั่งห้ามพูดเรื่องคนนอกบ้านอีกรังทิฟเห็นเขากลับมาแล้วจะให้แม่มารับเธอกลับบ้านวันรุ่งขึ้นไปเถอะและพี่จะไปรับรังไปดูโรงเรียนของนุชปรางทิพย์อยากรู้ว่าธินภัทรจะกลับไปเรียนอีกเมื่อไหร่เขาไม่กลับไปแล้วส่งวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่เดือนอรนุชก็จบเธอเองก็ใกล้จบเหมือนกันไม่ใช่หรอไว้เธอเรียนจบเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันระหว่างที่พูดกับปรางทิพย์เรื่องแต่งงานแต่ใจของธินภัทรกลับคิดถึงลินินพยายามสลัดภาพเธอออกจากหัวแต่ไม่สำเร็จ
เสน่ห์ของรินินแรงดีไม่มีตกระหว่างนั่งคุยกับเทวีเรื่องจะไม่กลับไปเรียนต่อแมนเข้ามารายงานว่ามีแขก3รายมาขอพบเธอให้เข้าพบทีละคนโดยเริ่มจากเสียบันทูลพงและทะเนเป็นคนสุดท้ายลินินปฏิเสธคำเชิญไปกินข้าวของเสียบันทูลและของพงแต่ตอบรับคำชวนของทะเนที่ขอเลี้ยงข้าวแทนคำขอบคุณที่เธอไม่เอาความลูกสาวของเขาโดยนัดเจอกันเที่ยงนี้ที่โรงแรมที่เขาพักซึ่งเป็นโรงแรมของพงนั่นเองเขาไม่รู้เลยว่าเธอมีแผนการบางอย่างเตรียมไว้ให้เขากับครอบครัวไม่ได้มีแค่เสียบันทูลพงและทะเนเท่านั้นที่มาหาถิ่นพัดก็แวะมาหาลินินเช่นกันเธอดีใจแทบเก็บอาการไม่อยู่แต่นึกสนุกอยากแกล้งเขาคืนบ้างจึงวานให้แมนไปบอกเขาว่าเธอไม่ว่างจะไปกินข้าวกับทะเนที่โรงแรมเขาหน้าตึงทันทีขับรถออกไปอย่างหัวเสียครั้นเห็นเขาจากไปลินินอดใจหายไม่ได้ระหว่างทางไปออฟฟิศของพ่อเลี้ยงอำนาจลินินในชุดดำไว้ทุกถามแมนว่าโทรหาคุณหญิงสุมาลีภรรยาของทะเนศแล้วหรือยังเธอโทรเรียบร้อยและพูดทุกคำตามที่ลินินสั่งไม่มีตกหล่นลินินยิ้มพอใจด้านธัญญาไม่พอใจที่พ่อนัดกินข้าวกับลินินที่โรงแรมแห่งนี้เธอไม่เข้าใจพ่อจะไปญาติดีกับมันทำไมในเมื่อมันทำร้ายครอบครัวเราทำให้พี่เทวาตายทะเนศขอร้องให้ปรองดองกันไว้จะดีกว่าหากยังตั้งตัวเป็นศัตรูกันแบบนี้กว่าสงครามจะจบคงนับศพกันไม่ถ้วนเธอไม่มีวันปรองดองกับนางนั่นเด็ดขาดแล้วลุกหนีที่ห้องทำงานของพ่อเลี้ยงอำนาจครั้นลินินรู้ว่าสุมาลีจะมาถึงสนามบินเชียงใหม่ตอนเที่ยงรีบโทรเลื่อนนัดทะเนศออกไปเป็นเที่ยงครึ่งเพื่อให้เวลาลงล็อกกันและปรึกษากับแม็กว่าเธอไม่มีความรู้ด้านบริหารยิ่งอ่านตัวเลขในบัญชีของบริษัทก็ยิ่งปวดหัวไม่อยากทำอยากขายหุ้นทิ้งมากกว่ามีใครอยากซื้อบ้างไหมมีแต่ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำรับแต่เงินปันผลผมดูแลให้เองด้วยความไว้ใจและคิดว่าแม็กเป็นเพื่อนลินินจึงตกลงให้เขาดูแลผลประโยชน์ให้โดยไม่รู้เลยว่าเขาไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นงูเห่าที่พร้อมจะแว้งกัดตลอดเวลาหลังแม็กออกไปแล้วลินินเรียกแมนเข้ามาพบวานให้ช่วยโทรหาธินภัทรหน่อยบอกว่าเธอมีธุระกับเขาให้ไปเจอกันที่โรงแรมที่เธอนัดกินข้าวกับทเนศตอนบ่าย2โมงและให้ใช้เครื่องคนอื่นโทรห้ามเอามือถือของแมนโทรเพราะกลัวเขาจำเบอร์ได้ระหว่างนั้นมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามือถือลินินเธอก็เลยส่งให้แมนรับสายแทนพอรู้ว่าซิโร่โทรมาเธอจึงเอามือถือมาคุยเองเธอกำลังอารมณ์ดีที่จะได้ตอแยธินภัทรจึงคุยกับซิโร่ทางวิดีโอคอลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเขาคิดเข้าข้างตนเองว่าเธอทำแบบนี้เพราะมีใจให้พอวางสายจากเธอซิโร่รีบโทรบอกแม่ว่าลินินชอบเขาดังนั้นเขาจะกลับเมืองไทยไม่อยู่กับอรนุชแล้วเทวีเตือนว่าอย่าพึ่งฝันหวานเขาก็ไม่ฟังซีโรดเห็นอรนุชที่กำลังจะไปเรียนเดินเข้ามารีบวางสายจากแม่แล้วแต่งเรื่องว่าแม่เหงามากอยากให้เขากลับไปหาอรนุชไม่ขัดข้องให้เขากลับไปหาท่านได้เลยรักที่สุดเลยผู้หญิงคนนี้ซีโรดว่าแล้วดึงอรนุชมาจูบมาหอมแต่ในใจกลับคิดถึงรินินทำให้เขาเห็นใบหน้าอรนุชกลายเป็นใบหน้ารินินยิ่งระดมจูบไปทั่วก่อนจะไปจบกันบนเตียงลินินมากินข้าวกับทะเนศตามนัดกินข้าวกันไปคุยกันไปด้วยมิตรไมตรีอันดีไม่มีเรื่องชู้สาวมาเกี่ยวข้องแต่ทัญญากับเพื่อนๆไม่คิดอย่างนั้นกล่าวหาว่าลินินพยายามอ่อยท่านทัญญาแค้นเธอสุดๆแต่ทำอะไรไม่ได้คุยเพลินไปหน่อยลินินมองนาฬิกาอีกทีใกล้ถึงเวลานัดกับธินภัทรแอบปลายตามองเห็นเขานั่งหลบมุมอยู่ใจวันไหวทำช้อนตกจากมือเธอก้มเก็บเป็นจังหวะเดียวกับทะเนศจะช่วยหยิบมือเลยมากุมมือเธอไว้ไม่ได้ตั้งใจทันใดนั้นสุมาลีธัญญากับพัชชาและดารณีปราดมาที่โต๊ะสามสาวรุมตบตีลินินขณะที่สุมาลีเล่นงานทะเนศแม็กแมนพงและเสียบันทูลกรูกันเข้ามาช่วยลินินทะเนศพยายามอธิบายให้สุมาลีฟังว่าเป็นการเข้าใจผิดเขาไม่ได้คิดอะไรกับรินินแค่ก้มไปเก็บช้อนพงกับเสียบันทูลช่วยยืนยันว่าเป็นความจริงธัญญาไม่เชื่อหาว่าเสียพูดเพื่อปกป้องเมียเก็บของตนเองรินินโกรธตบธัญญาหน้าหันแล้วเดินจากไปไม่สนใจเสียงร้องกรีดกรีดด้วยความแค้นของอีกฝ่ายเสียบันทูลพงแม็กและแมนจะเดินตามเธอหันมาบอกว่าเธอมีนัดตอนบ่าย2นี่เลยเวลาแล้วขอตัวก่อนและห้ามใครตามมา
ทุกคนจึงถอยออกไปลินินเดินไปนั่งที่โต๊ะธินภัทรซึ่งหลบมุมอยู่เธอน้อยใจที่เขาไม่มาช่วยเธอเหมือนคนอื่นแน่แต่มองนิ่งเขายังคงพูดจาดูแคลนเธอไม่เลิกเธอโกรธมากนับ1ถึง10เพื่อระงับอารมณ์และบอกให้เขาพูดธุระมาเขาวางซองสีน้ำตาลลงตรงหน้าบอกให้เธอเอาคืนไปเธอถามว่าในนั้นมีอะไรเขาก็ไม่ยอมบอกให้เปิดดูเองทั้งนี้ในซองเป็นแค่เช็คเงินสด50ล้านบาทที่พ่อเลี้ยงจ่ายเป็นค่ามัดจำที่ดินที่จะซื้อจากเขาครั้นพ่อเลี้ยงตายเขาก็เลยเอาเงินมาคืนแทนที่จะบอกเธอดีๆเขากลับยียวนลินินอยากรู้เช่นกันว่าในซองมีอะไรแต่มาหยิบไปตอนนี้แล้วจะหาเหตุอะไรมาเจอเขาอีกจึงลุกหนีหน้าตาเฉยไม่หยิบซองไปด้วยทางฝ่ายทะเนศเล่นงานลูกเมียที่ชอบระรานหาเรื่องคนอื่นเสร็จก็ถามสุมารีว่ามาที่นี่ทำไมมีคนเชิญฉันมาให้มาเป็นประธานทอดภาพไตรงานศพพ่อเลี้ยงเพราะจะขอเชิญให้คุณเป็นคนจุดไฟค่ะท่านนายพลงงว่าใครเชิญลินินเดินเข้ามาบอกว่าเธอเป็นคนให้แมนโทรไปเชิญเองหวังว่าวันเผาพ่อเลี้ยงทะเนศกับสุมารีคงให้เกียรติไปตามคำเชิญแล้วผลักจากไปทะเนศหันไปโวยลูกเมียอีกทีทำตัวไม่สมกับเป็นหงแม็กหลิวได้ใจต้องการยามธินภัทรเพราะอิจฉาที่มีดีกว่าจึงบังคับมยุรียกปรางทิพย์ให้เขาแลกกับหนี้2ล้านบาทปรางทิพย์วิ่งหนีแม็กคว้าตัวไว้เอายาสลบโปะจนหมดสติสั่งให้มยุรีไปเอาข้าวของของเธอใส่รถเขาจะเอาเธอกลับบ้านไปทำเมียและจะเผาสัญญาเงินกู้ให้จากนั้นเขาอุ้มปรางทิพย์ไปใส่รถมยุรีเอากระเป๋าเสื้อผ้าของลูกวางไว้ที่เบาะหลังจังหวะนั้นรถของธินภัทรแล่นเข้ามาแม็กรีบขึ้นรถตนเองขับสวนออกไปธินภัทรไม่ได้สนใจแม็กลงจากรถมาบอกกับมยุรีว่ามารับปรางทิพย์ไปดูโรงเรียนของอรนุชด้วยกันมยุรีบอกว่าเธอไม่อยู่มีเพื่อนมารับเขาแปลกใจนัดกันแล้วทำไมเธอถึงผิดนัดลองโทรหาก็ไม่มีใครรับสายกลับไปถามคนที่บ้านของเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ไหนคนที่ธินภัทรตามหาถูกแม็กปลุกปล้ำเธอต่อสู้สุดฤทธิ์แต่สู้แรงเขาไม่ไหวสุดท้ายก็ตกเป็นของเขาลินอินเห็นแม็กหายไปไม่มาช่วยงานศพพ่อเลี้ยงหวานให้แมนโทรตามแต่ไม่มีใครรับสายเสร็จจากงานศพลินินตรงกับบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่สวมชุดดำไว้ทุกแล้วลงมาคุยกับแม็กที่ห้องรับแขกงานศพวันนี้ไม่ได้มีแต่แม็กที่หายไปธินภัทรก็หายไปด้วยทั้งที่นัดกับกลุ่มเพื่อนของพ่อเลี้ยงไว้แม็กเพิ่งสังเกตเห็นว่าเจ้านายไม่ได้แต่งชุดดำก็ร้องทักเธอให้เหตุผลว่าไม่อยากใส่ไม่ชอบทำอะไรตามที่คนอื่นกำหนดกฎเกณฑ์แล้วนึกอะไรขึ้นมาได้วานแมนโทรไปบอกเบอร์นี้ทีว่าเป็นของใครแล้วเอาเบอร์ของธินภัทรยื่นให้พร้อมกับมือถือเครื่องใหม่เบอร์ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแมนเห็นเบอร์โทรก็คุ้นๆแต่จำไม่ได้ว่าเป็นของใครธินภัทรกำลังนั่งมึนอยู่ที่บ้านเพราะหาปรางทิพย์เท่าไหร่ก็ไม่พบจังหวะนั้นมีเสียงมือถือของเขาดังขึ้นคิดว่าเธอโทรมารีบกดรับไม่ทันดูว่าเป็นใครฮัลโหลปรางอยู่ที่พี่ตามหาจะแย่มือถือที่แมนใช้โทรหาธินภัทรเปิดสปีกโฟนทำให้ลินินได้ยินเสียงเขาด้วยเขาเห็นปลายสายเงียบไปถามว่าทำไมไม่พูดอะไรลินินกระซิบบอกบทให้แมนถามว่าเขาอยู่ไหนตนเป็นเพื่อนของปรางทิพย์นัดเจอกลุ่มเพื่อนที่ร้านบาร์บีคิวทันใดนั้นลินินฉวยมือถือจากแมนมากดวางสายเพราะกลัวเขาจับได้ว่าโกหกแมนงงวางสายแบบนี้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบอร์ของใครลินินไม่พูดอะไรได้แต่เดินยิ้มออกไปธินภัทรรีบไปยังร้านอาหารแห่งนั้นขณะกวาดตามองหาปรางทิพย์เห็นลินินไม่สวมชุดดำไว้ทุกเดินสวยเข้ามาเธอเห็นเขาตั้งแต่แรกแต่ตีเนียนว่าเพิ่งเห็นเขาไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยอ้างโต๊ะข้างในเต็มเขาเชิญเธอนั่งตามสบายเธออุตส่าห์ออกอุบายให้ธินภัทรมาที่นี่เพื่อที่ตัวเองจะได้ใกล้ชิดเขาโชคไม่ดีพงดันโผล่เข้ามาเขาพานคิดไปเองว่าเธอนัดให้พงมาเชิญทั้งคู่ตามสบายเขาขอไปรอคู่มั่นหน้าร้านแล้วเดินออกไปเลยลินินได้แต่มองตามเซ็งพงพยายามชวนเธอคุยแต่เธอฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแอบปลายตาไปหน้าร้าน
อยากตอแยธินภัทรมากกว่าเธอโกหกพงว่านัดเพื่อนไว้ขอออกไปดูก่อนแล้วลุกออกไปเมื่อใกล้ถึงหน้าร้านเธอเห็นธินภัทรหยิบมือถือขึ้นมาจะโทรรีบชิงโทรบอกแม้นก่อนว่าถ้าใครโทรมาเบอร์นี้ห้ามรับนะให้ปิดเครื่องไปเลยเป็นอย่างที่เธอคาดไว้ธินภัทรพยายามโทรเข้าเบอร์นั้นแต่โทรไม่ติดมีเพียงเสียงให้ฝากข้อความทำให้เขายิ่งหงุดหงิดทั้งเป็นห่วงปรางทิพย์ทั้งไม่ชอบใจที่เห็นลินินนัดกับพงลินินทำเป็นเดินผ่านให้เขาเห็นเขากำลังหัวเสียก็เลยผ่านแดกดันเธอต่างๆนานาเพื่อระบายอารมณ์เธอน้อยใจที่เขาหยาบคายใส่เดินน้ำตาซึมกลับไปหาพงเห็นอาหารวางไว้เต็มโต๊ะเธอหมดอารมณ์จะอยู่ที่นี่ต่อชวนเขาไปหาอะไรกินที่โรงแรมของเขาตอนนี้เลยเขาจ่ายค่าอาหารเสร็จพาเธอไปที่ลานจอดรถเจอธินภัทรเดินมาจากอีกทางพงร้องทักว่าคู่มั่นของเขาอยู่ไหนเขาสงสัยว่าจะโดนคนที่โทรมาหลอกเล่นหากจับได้จะชกปากให้กรามหลุดแล้วขอตัวก่อนพงชวนเขาไปนั่งที่โรงแรมของตนเองแล้วค่อยติดต่อหาคู่มั่นจากที่นั่นเขาขอผ่านไม่อยากรบกวนความเป็นส่วนตัวของพงลินินรู้ว่าเขาพูดประชดคว้ามือพงมากุมประชดคืนไปบ้างเขายิ่งโกรธผสมอิจฉาลินินรอตรงนี้เดี๋ยวผมมารับทินพี่ฝากอยู่เป็นเพื่อนลินินด้วยว่าแล้วพงเดินไปที่รถของตัวเอง